านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2533ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีกลับมาจากกรุงเทพวันที่30ธันวาคม32จนกระทั่งบัดนี้ก็ได้เทศกันหนึ่งในเดือนมกราต้นเดือนหลังจากนั้นแล้วก็มาได้เทศอบรมพระเนนบ้างเลยซึ่งเราไม่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็เพราะธาตุขันธ์พอเป็นพอไปไม่ได้เป็นอารมณ์กับขันธ์เหล่านี้ระยะปี32-33มานี้รู้สึกว่าธาตุขันธ์อ่อนลงมากมายจะเทศนาว่าการแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พินิจพิจารณาถ้าเป็นรถก็ต้องตรวจดูเครื่องดูเคราให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกวิ่งนี่ก็เหมือนกันก่อนที่จะเทศนาว่าการแต่ละครั้งละครั้งพิจารณาแล้วพิจารณาเราแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะธาตุขันธ์ไม่พร้อมแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็น ยิ่งขอให้ทุกท่านได้ทราบสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้อย่างฝังใจว่าความแน่นอนในสิ่งที่เราอาศัยนั้นไม่มีมีแต่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแม้ที่สุดสุขเกิดมาก็ผ่านไปทุกเกิดมาก็ผ่านไปภพชาติที่เกิดมาก็ผ่านไปผ่านไปหาสาระอะไรได้บ้างที่เป็นหลักเกณฑ์ภายในจิตใจของเราไม่มีมีแต่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เพียงเท่านั้นด้วยกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาซึ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวของเรานี่แหละแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนั้นจะหาสาระสำคัญพอที่จะตายใจได้ไม่มีมีเรื่องคติของโลกเป็นอย่างนี้ให้ยกตัวของเราขึ้นเป็นอันดับแรกแล้วตีความหมายกระจายออกไปสู่โลกดินแดนนี้ว่าเป็นเหมือนกันนี่หมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่สร้างหลักใจไว้ที่เรียกว่าหลักธรรมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ผิดพลาดได้มาเสียไปได้มาเสียไปหาที่ไว้ใจตายใจไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปอีกไม่ใช่เพียงว่าเป็นมาอย่างนี้แล้วจะสิ้นสุดยุติลงไปยังจะเกิดมาด้วยความเป็นเสียงตายด้วยความเป็นเสียงอยู่ด้วยความเป็นเสียงกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยหาทางออกไม่ได้นี่ท่านจึงเรียกว่าวัฏฏวนคือหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละดูอย่างครูอาจารย์ที่ท่านให้โอวาทแนะนำสั่งสอนพวกเรามาโดยลำดับลำดาก็นั่นแหละถ้าจะเป็นสมบัติติดไม้ติดมือก็หลุดไม้หลุดมือไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งพิงของเราให้รับความอบอุ่นเย็นใจก็ร่วงไปร่วงไปอย่างนั้นหาความแน่นอนไม่ได้เลยสิ่งภายนอกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนำสิ่งภายนอกทั้งหลายที่จะเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นสารคุณ
ข้าสู่ใจของเราด้วยภาคปฏิบัติอย่าได้สงสัยกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะผิดแผกแตกต่างกันกับเรื่องกฎของนิจจังที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนี้ในการต่อไปจะไม่เป็นไปอย่างนี้อย่าได้สงสัยความเป็นเหล่านี้เคยเป็นมาฉันใดก็เป็นไปฉันนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงหาความแน่นอนไม่ได้อยู่ก็อยู่ด้วยความสงสัยสนเท่อยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเป็นอย่างมนุษย์เราก็พอรู้เดียงสาภาวะบ้างผู้ฉลาดก็ขวนขวายความดีได้เช่นอย่างชาวพุทธของเราเพราะผู้นับถือพุทธศาสนานี้เป็นผู้แน่เป็นผู้แม่นยำในสิ่งที่นับถือนั้นว่าไม่ผิดพลาดประกาศแต่เรื่องธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามทั้งนั้นออกมาโดยพระวาจาของพระพุทธเจ้าเองว่าสวัคขาตธรรมทรงตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้โดยชอบกิเลสหมดสิ้นไปจากพระทัยตั้งแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาวิธีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่จะให้ก้าวเข้าถึงความหลุดพ้นดังพระองค์ท่านก็ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องด้วยสักสวัคขาตธรรมเหมือนกันแล้วบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ควรจะได้คุณงามความดีจากอุบายใดวิธีใดการกระทำใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องและสมบูรณ์เต็มที่ที่สัตว์ทั้งหลายควรจะได้จะถึงนั้นไม่ผิดพลาดไปเช่นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทานประเภทใดนี่ก็เป็นหลักอันยิ่งใหญ่ของกุศลธรรมที่จะเป็นเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายได้สำหรับผู้บำเพ็ญรักษาศีลไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล227ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกุศลธรรมที่จะนำตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญนั่นแหละจนกระทั่งยิตะภาวนาการอบรมจิตใจซึ่งเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราหากเราไม่สามารถที่จะได้มรรคได้ผลจากเพศของตนด้วยการปฏิบัติของเราซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสวาสนาอำนวยในเวลาบวชเช่นนี้ทางอื่นก็ไม่มีโอกาสอื่นก็ไม่มีที่จะให้ยิ่งไปยิ่งกว่าโอกาสของผู้เป็นนักบวชและได้บำเพ็ญตนเต็มกำลังความสามารถเพราะการมาบวชในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์พูนผลทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่จะยอมตนมาบวชในพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความร่วมใจเพราะกิเลสมันห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับน้ำในบึงที่ใสสะอาดขนาดใดก็ตามโดยมีจอกมีแหนซึ่งเทียบกับกิเลสปกปกคลุมหุ้มห่อไว้จนมิดตัวถึงกับมองดูน้ำนั้นไม่เห็นไม่มีเท่ากับประหนึ่งว่าไม่มีน้ำในบึงในหนองนั้นเลยเพราะถูกจอกถูกแหนปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดชิดนี่ก็เหมือนกันทำที่มีที่จะต้องเกิดหรือเคยมีอยู่แล้วในหัวใจของเราและที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญของเราก็ถูกจอกแหนคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นปกคลุมหุ้มห่อหรือปิดบังไว้เสียกีดขวางเอาไว้เสียไม่ให้ก้าวเดินได้ตามความสะดวก
แม้ที่สุดความเชื่อในบุญในกรรมซึ่งเป็นของมีประจำสัตว์ทั้งหลายทุกตัวสัตว์นี้ก็ไม่ยอมเชื่อว่ามีบุญมีกรรมคือมีบาปมีกุศลมีนรกมีสวรรค์ใจสัตว์ทั้งหลายไม่เชื่อไปเสียสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายพอใจทำอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่มากถ้าว่าเชื่อก็เหมือนกับว่าจะเลยเชื่อไปแล้ว จนไม่ต้องมาคำนึงว่าเราเชื่อสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้เพราะความอยากมีกำลังมากที่จะต้องฉุดต้องลากสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามความอยากนั้นอยู่ตลอดเวลาและทุกหัวใจสัตว์ที่มีกิเลสครองหัวใจสัตว์ทั้งหลายจึงทำความดีได้ยากแม้ที่สุดผู้มาบวชลงใจบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาธรรมโดยเห็นว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสาวกท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมผ่านมากส่วนสิ่งที่ต่ำช้าเร็วทรามหาสาระไม่ได้คือความไม่มีอุปนิสัยไม่มีความสามารถเป็นผู้มีวาสนาน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ผู้นั้นจะยอมรับเอาด้วยความเต็มใจเพราะกิเลสปิดบังไว้ให้ไม่ให้เชื่อนี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นแถวทางเดินพวกศีลเพื่อธรรมเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นจึงเป็นของที่ก้าวไปได้อย่างยากลำบากที่สุดและไม่ก้าวนี่สำคัญอันนี้การแสดงก็ขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยดังที่ผมเคยพูดแล้วความจำเวลานี้เสื่อมมากพูดไปนี่มันตัดปั๊บเดียวหายเลยเหมือนกับไม่เคยเทศแล้วก็เป็นประโยคอื่นขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้มันบอกอยู่ในชัดๆอย่างเทศเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วพอเทศไปหายเงียบเลยหายเงียบเลยจะเทศไปได้ยังไงเงื่อนไม่ต่อกันนี่ก็ถูไถลงมาอย่างนั้นเพราะสงสารหมู่เพื่อนเห็นว่าไม่ได้เทศนาว่าการอบรมมานานผู้เข้าผู้ออกมีจำนวนมากและเข้าออกอยู่เสมอจึงต้องได้เทศนาว่าการเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องความลำบากยากเย็นเฉ็นใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแถวธรรมแห่งพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ก้าวยากเดินยากไปยากถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะต้องถูกกีดถูกขวางอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วทุกวันนี้สิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่จะเป็นเครื่องเสริมกิเลสให้มีกำลังกล้าขึ้นจนถึงกับปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายเลยนั้นกำลังมีมากขึ้นกำเริบเสบสารไปด้วยกับมันก็เพราะกิเลสฉุดลากไปนั่นเองให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้อย่าได้สงสัยโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกต่างกันอย่างนี้ดูไปไหนก็ดูเอาเถอะความเป็นความตายความทุกข์ความยากความลำบากความกังวลกังวายปวดแปงของสัตว์โลกนี้ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าบุคคลอยู่บนฟ้าบนอากาศอยู่ใต้ดินเหนือดินบินบนต้องเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกฎนี้เป็นผู้บังคับให้เป็นไปกฎอันนี้เป็นของสำคัญอยู่มากสัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนี่คือหน้าวิตกวิจารเอาอย่างมากทีเดียวไม่มีใครมองเห็นเลยนี่สินี่แหละพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาแก่สัตว์โลกเพราะพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เกี่ยวพันกับสัตว์อันเป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานก็ดีอันเป็นเรื่องความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงบรมสุขก็ดีพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กระจ่างแจ้งอยู่ภายในพระทัยตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีปิดบังลี้ลับเลยนี่มองไปที่ไหนถ้าเราจะพูดตามเรื่องสายตามองไปที่ไหนมันก็รอบด้านอยู่ขอบเขตจักรวาลนี้เราอย่าเอามาเทียบเอามาเทียงอย่าว่าสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในเพียงขอบเขตจักรวาล
นี่เท่านั้นขึ้นชื่อว่าสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญเป็นเจ้าอำนาจครอบครองหัวใจอยู่แล้วไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีขอบมีเขตไม่มีคำว่าจักรวาลเพราะอันนี้นำมาพูดเฉยๆพอให้เข้ากันได้กับสมมุติเท่านั้นส่วนที่ความเป็นของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ผู้เสวยทุกขเวทนามมากน้อยเพียงไรถึงขั้นมหันตทุกข์ก็ดีเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ทั้งที่ประจักษ์อยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะไม่ใช่สมมุติที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าอกเข้าใจกันพอที่จะนำมาพูดบอกแง่นั้นแง่นี้ได้แล้วสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กรอกสู่มุมที่เป็นตาจนนั้นจะได้ถอยตัวออกมาอย่างนี้ก็ลำบากสำหรับการที่จะนำมาพูดมาแนะนำสั่งสอนทั้งที่รอบอยู่หมดในแดนโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยความสุขความทุกข์เต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมที่เผาผลาญสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีว่างมีเว้นเลยแต่ละจุดและดอนในแม่น้ำมหาสมุทรยังมีเกาะมีดอนแต่สถานที่ที่สัตว์ทั้งหลายไม่อยู่ไม่มีไม่ได้เสวยกรรมนั้นไม่มีเต็มไปหมดแล้วจะนำมาพูดได้ยังไงแยกแยะได้ยังไงความเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ว่าทรงสงสารสัตว์โลกถ้าเราจะเทียบว่าน้ำหม้อน้ำร้อนก็เดือดพล่านอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าปิดโรงงานให้น้ำร้อนนั้นได้เย็นขึ้นมาคือน้ำร้อนเผาสัตว์โลกเรายกออกมาว่าเป็นหม้อน้ำร้อนนะแต่ธรรมชาตินั้นเป็นยังไงจะเห็นได้ชัดเฉพาะผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเท่านั้นแต่เราจะมาพูดว่าเป็นหม้อเนี่ยเราจะคำว่าหม้อนี้จะให้เหมือนนั้นก็เหมือนกันไม่ได้เหมือนไม่ได้เลยผิดกันเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนละโลกแต่เมื่อโลกมีสมมุติแล้วจะไม่ให้นำมาพูดได้อย่างไรเพื่อโลกทั้งหลายจะได้พิจารณาเทียบเคียงกันแล้วผู้ที่ควรจะยึดเป็นคติอันดีงามได้เพื่อหลีกเว้นสิ่งเหล่านี้ในการกระทำชั่วทั้งหลายก็จะได้ละได้หลีกเว้นไปนี่เราพูดถึงเรื่องทางเรื่องกรรมของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนั้นความกว้างความแคบหาประมาณไม่ได้ความสุขความทุกข์หาประมาณไม่ได้เป็นอยู่กับสัตว์แต่ละรายละรายละรายเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมหนักเบามากน้อยของตนคนอื่นไปรู้ไปคัดไปตวงอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยบกพร่องเลยในโลกกระทากนี้มีทั่วดินแดนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเห็นอะไรเพราะคำว่าญาณเป็นความละเอียดละออมากขนาดไหนอะไรจะมาปิดอยู่ที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และพระสงฆ์สาวกบางองค์ที่ท่านมีปริสัยสามารถท่านจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงเมื่อความสามารถมีอยู่สิ่งที่รับที่สัมผัสสัมพันธ์กันมีอยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้เต็มหัวใจท่านเช่นเดียวกันถึงจะไม่มากเต็มภูมิเหมือนกับไม่มากเหมือนสัตราก็ตามถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับช้างตัวหนึ่งกินอาหารบรรจุเข้าในท้องช้างนั้นมากขนาดไหนและกบเขียดตัวหนึ่งมันกินอาหารเต็มท้องของมันนั้นมันขนาดไหนความอิ่มของกบของเขียดกับความอิ่มของช้างนั้นสามารถที่จะเทียบกันได้แม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กก็ตามเพราะเป็นความอิ่มด้วยกันช้างอิ่มเต็มฐานะกำลังของช้างภาวะของช้างกบเขียดอิ่มตามกำลังของตนนี่ความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจ้ากับความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมของบรรดาสาวกทั้งหลายผู้มีความสามารถที่จะรู้จะเห็นในดังนั้นจึงเทียบได้กันกับความอิ่มของช้างกับความอิ่มของกบของเขียดนั่นแหละเป็นสักขีพยานต่อกันได้เป็นอย่างดี นี่การรู้การเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยบกบางในโลกเลยหากว่าเราท่านผู้ใดก็ตามจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ตามพระพุทธเจ้า
ที่ทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นความมีของมันนี้แล้วใครจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆหัวขาดก็ยอมให้ขาดไปแต่จะทำบาปทำกรรมเพื่อมาเสวยทุกข์เขาเสวยกรรมเสวยวิบากประเภทที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้จะทำไม่ได้เลยหัวขาดก็ยอมให้ขาดจะเจ็บจะปวดจะทุกข์จะร้อนในขณะที่ถูกฆ่าถูกฟันในหัวขานี้เท่านั้นไม่ยืดยาวอะไรเลยเหมือนตกนรกหมกไหมหรือเสวยกรรมประเภทที่ยืดยาวนานที่สุดนั้นอันนั้นมีน้ำหนักและยืดยาวนานกว่ากันมากเหตุใดจะไม่รีบแลกรีบเปลี่ยนเอาคอเอาหัวนี่ตัดแทนทันทีแลกเปลี่ยนกันมาทันทีเอาทุกอันยอมสละเอาทุกอันนี้ตายก็ตายเพื่อไม่ให้ไปเป็นเช่นนั้นซึ่งหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยนี่ถ้าสมมุติว่าผู้ใดก็ตามได้เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกผู้มีความสามารถได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นแล้วผู้นี้ก็เห็นอย่างนั้นจะเป็นกี่รายก็ตามเหล่านี้จะเป็นผู้ยอมตัดศีรษะเจ้าของตัดคอตัดหัวเจ้าของเพื่อบูชาความดีทั้งหลายเอาทุกขนาดคอขาดเพียงเท่านี้ชั่วระยะเดียวเท่านั้นไม่นานอะไรเลยไม่เหมือนที่จะไปจมอยู่กับอำนาจแห่งวิบากกรรมนั้นด้วยการทำชั่วที่ตนไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันทำให้เกิดผลขนาดไหนแผดเผาขนาดไหนนั่นสำคัญมากจึงต้องเสียสละเสียตั้งแต่คอนี้ไม่มากนิดเดียวเพื่อแรกแบบไม่ให้ไปลงในสถานที่นั้นหรือไม่ให้ไปแบกกรรมประเภทนั้นเพราะท่านอย่างที่ท่านว่าไฟนรกไฟโลกไฟของเรากับไฟโลกต่างกันอย่างไรเพียงเทียบกันเพียงเทียบว่าไฟเท่านั้นนะไฟนรกเป็นอำนาจแห่งกรรมไฟในเตานี้เป็นไฟหลักเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธาตุไฟธรรมดาผิดแปลกกันอย่างไรบ้างกับไฟในแดนนรกกับไฟแห่งบาปแห่งกรรมที่แผดเผาเจ้าของซึ่งเจ้าของเองเป็นผู้ได้สร้างขึ้นมาพื้นไฟเหล่านั้นด้วยการทำบาปทำกรรมต่างกันอย่างไรบ้างนี่ผู้นั้นน่ะเป็นผู้เสวยนะต้องเราพูดเป็นความเทียบเคียงเพียงตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาสัตว์โลกเอามากมายผู้ที่จะควรหลุดพ้นให้ไปได้เสียโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ต้องวกเวียนกลับมาตกหลุมตกบ่อซึ่งเต็มไปด้วยบาปด้วยกรรมด้วยฟืนด้วยไฟดังที่โลกธรรมดาแบบหยาบนี้ไม่เคยเสวยกันแต่พวกนี้ได้สวยเนี่ยได้พ้นอันนี้ไปเสียเป็นที่พอใจแล้วนะนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกทรงท้อพระทัยก็เพราะว่าธรรมนี่ละเอียดมากธรรมที่ตรัสรู้นี้ละเอียดมากเดี๋ยวนี้เมื่อกระจายออกไปถึงสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ก็เต็มไปหมดไม่มีสัตว์ตัวใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้ทั้งที่เต็มอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เต็มแดนโลกธาตุและไม่มีใครจะเชื่อถือได้จะทำตามได้จะงดเว้นได้ตามที่ทรงสั่งสอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงท้อพระทัยทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์สามัญธรรมดาเราแม้ในข้างพุทธการผู้มีปริสัยก็เถิดผู้ที่มีปริสัยและผู้จะไม่เชื่อนั้นมีจำนวนมากมาขนาดไหนนั่นแหละทำเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเมื่อทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังถึงภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมถึงความตรัสรู้ว่าธรรมวิเศษนี้รู้มาจากไหนเห็นมาจากไหนเห็นมาด้วยเหตุผลอื่นใดอะไรจึงได้ตรัสรู้นี้ก็เป็นสิ่งที่จะตรงพระทัยลงได้ในการสั่งสอนสัตว์โลกสำหรับผู้ที่จะผ่านพ้นไปด้านพระองค์ท่านยังมีอยู่มากมายและสัตว์โลกผู้ที่พอที่จะรู้จะเห็นจะปีกจะแวะจากกรรมหรือว่ากรรมหนักให้เป็นเบากรรมเบาให้ผ่านไปได้นี่ก็มีอยู่แยะเอาจะไม่ให้มีมากไม่มีมากเหมือนแดนนรกที่สัตว์ทั้งหลายกำลังเสวยเต็มอยู่นี่ถ้าเป็นตาเราก็เต็มตาจนตาจะลูกกระตาจะแตกแล้วอย่างนี้ก็ตามมีน้อยก็เอาจึงทรงขวนขวายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตานี่เป็นของสำคัญมากนะธรรมะประเภทเหล่านี้ใครจะนำมาสอนโลกได้เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากที่ว่าเป็นจอกกำแหนเที่ยวปิด
เท่าปกเท่าคลุมไม่หมดมีขนาดไหนก็ไม่ให้ไม่น้ำจะมีลึกมีตื้นขนาดไหนจะใสสะอาดไหนขนาดไหนจอกแหนจะไปปิดปกคลุมหุ้มห่อไว้อย่างมิดชิดไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนี่คือตัวกิเลสที่มันครอบอยู่ในหัวใจสัตว์ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมท่านประกาศสอนไว้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่จึงมีโอกาสมากที่จะต้องไปเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงท้อประทายยังไงเพราะจอกแหนมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือกิเลสมันหนามันแน่นเอามากมายแก่กองความจริงมันกิเลสไม่ให้ยอมไม่เชื่อเลยเชื่อแต่ของจอมปลอมของมันที่มันตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเป็นโอชารสโอชารสทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทางตาทางหูสมมุติอย่างมนุษย์เราทางจมูกทางลิ้นทางกายมีตั้งแต่เรื่องโอชารสเครื่องหลอกลวงจิตใจให้ลุ่มให้หลงให้ติดให้พันทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเปิดโอกาสผลักดันจิตใจนี้ให้หลุดลอยออกไปได้เพราะได้เห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้ในบรรดาสิ่งสมบัติสมบัติทั้งหลายไม่มีเลยจะทำไงนี่แหละที่เรียกว่าโอชารสของกิเลสและสัตว์แต่ละประเภทมีกิเลสประเภทต่างๆที่จะให้พอเหมาะกับสัตว์กับบุคคลเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้เสวยกรรมต่างกันต่างกันไม่ได้เหมือนกันมีมากมีน้อยแต่รวมแล้วก็คือกองทุกข์นั่นนี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาสั่งสอนถ้าหากว่าเป็นธรรมดาเราก็อยากจะเดาว่าทรงห่วงใยสัตว์โลกนี้เป็นนักเป็นหนาเวลาจะปรินิพพานเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่นั่งห้อมล้อมอยู่ในนั้นยังมีพระวารีขึ้นว่าฮันดาลิพิคเวมันตยามิโวพิคเวสร้างท่าราประมาเดระสัมปาเดชะลูกขอนวิสุทธิทั้งหลายวันนี้เราเตือนท่านทั้งหลายหรือเธอทั้งหลายมาสังขารธรรมสังขารทั้งภายนอกภายในนั่นแหละเป็นของไม่แน่นอนอย่าไปเชื่ออย่าไปถืออย่าไปยึดอย่าไปเกาะนั่นเกิดแล้วดับคือมันพังทั้งนั้นให้พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายนี้ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออย่างไรความประมาทคืออย่างไรในเวลานั้นท่านสอนไม่มีประชาชนญาติโยมท่านไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์เลยว่าประชาชนญาติโยมมีอยู่ในสถานที่นั้นนอกจากพระสงฆ์ที่รวมกันอยู่นั้นเป็นจำนวนมากเท่านั้นจึงประทานพระโอวาทให้พอเหมาะพอสมกับพระสงฆ์ผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์และในสังฆมณฑลนั้นก็พระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์ก็มีอยู่เยอะและผู้ที่กำลังก้าวที่จะหลุดพ้นก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะประทานให้พอเหมาะพอดีกับภูมิแห่งนักบวชทั้งหลายซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในด้านธรรมะจึงต้องประทานพระโอวาทอย่างเด็ดเด็ดไว้เผ็ดเผ็ดต้นร้อนให้ได้ซึ้งถึงใจได้แก่สังขารธรรมสังขารธรรมนี้จะหมายอะไรหมายภายนอกก็อย่างที่ตาเราเห็นนั่นมีอะไรเที่ยงในโลกนี้แต่ผู้ปฏิบัติไม่สิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาสักพอแล้วสังขารธรรมภายในเนี่ยที่มันเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดได้แก่สังขารธรรมของสมุทัยที่มันผลักมันดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งว่านั่นดีอันนี้สวยอันนั้นงามอันนั้นน่ารักใครอันนี้น่าชอบใจอันนั้นน่าเกลียดอันนี้น่ากลัวนี่สังขารธรรมประเภทนี้ท่านให้รู้ชัดในสังขารธรรมทั้งหลายสังขารธรรมประเภทนี้เลยเป็นเครื่องหลอกลวงจัดโลกให้ร่มให้จมตลอดมานี่จะเป็นสังขารและธรรมประเภทไหนอันส่วนหยาบๆเหล่านั้นก็มีแต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักแล้วอันนี้เป็นต้นเหตุไปปรุงไปแต่งสิ่งเหล่านั้นให้ดุ่มให้หลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกแม้ที่สุดอยู่ลำพังตนเองก็ปรุงก็แต่งอยู่ภายในนี้หลอกตัวเองอยู่ภายในแล้วไปเห็นไปเจออะไรเข้าไปนี่ก็หลอกไปเป็นขั้นๆตอนๆไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์มีแต่สังขารธรรมนี้ออกหลอกออกลวงออกต้มออกฝุ่นตลอดเวลาแต่พระองค์จะมาประทานพระโอวาทเพื่อให้พิจารณาตัวสำคัญคือตัวนี้เราท่านต้องประทานเนี่ยหมายถึงสมุทัยสมุทัยประเภทนี้เป็นได้ทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสุดอยู่ในสังขารธรรมนี้ทั้งนั้นพระองค์จึงรวมมาประทานพระโอวาทนี้ไว้ในจุดเดียวนี่เนี่ยทรงห่วงใยไหมล่ะห่วงใยพระสงฆ์พิจารณาอยู่นี่แหละท่านผู้มาปฏิบัติทั้งหลายจงทำให้จริงให้จังเราอย่าสงสัยในโลกนี้ว่าจะมีอะไรแปลกประหลาดจากความเป็นมาและความเป็นอยู่อย่างนี้แม้อนาคตก็จะเป็นอย่างที่เคยเป็นอยู่เป็นมาเพราะเหมือนกับมืดกับแจ้งนี่แหละมันมืดแจ้งมันสักเท่าไหร่แล้วเรื่องมืดกับแจ้งนี่จนกระทั่งมาถึงวันนี้มันมากี่กับกี่กันแล้วแล้วจะไปข้างหน้ามันจะเอาความมืดความแจ้งแปลกประหลาดมาจากไหนมันก็เหมือนกันเหมือนกันนี่แหละ
มีร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างนี้ในโลกอันนี้มีดีมีชั่วสับปนกันไปอย่างนี้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็มีแต่เรื่องพังไปพังไปพังไปอยู่ด้วยความหมดหวังหวังอะไรไม่สมหวังมีแต่เรื่องทำลายความหวังของเราทำลายความหวังของเราทั้งนั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปหลงแล้วก็เหมือนกับเข้าโครงจักรมันก็ผันเอาผันเอาแหลกไปแหลกไปแหลกไปเนี่ยเข้าโครงจักรเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์จึงสอนอัตถธรรมเนี่ยธรรมจักรจักรคือธรรมให้หมุนติ้วกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายขาดสะบั้นไปดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองพิจารณาอย่างนี้ย้อนเข้ามาสงสัยอะไรความคิดความปรุงนี่มันตั้งแต่วันตื่นขึ้นมามันก็ปรุงแล้วแล้วจะได้อะไรกับความปรุงเหล่านี้มันได้เหตุได้ผลได้สาระแก่นสารอะไรถ้าปล่อยให้มันปรุงธรรมดามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสสร้างตัวทั้งนั้นสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างพอกพูนกำลังของตนให้มีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อหยับย่ำทำลายหัวใจของตัดโลกผู้ลุ่มหลงนั่นแหละจะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรแตกต่างจากนี้แล้วเราจะไปเสียดายไปอะไรไปอ้อยอิ่งอะไรกับมันนั่งหนาเรื่องสังขารนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์กับทางออกของกิเลสคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางออกของกิเลสที่จะเที่ยวหากินออกไปก็ออกไปไหนก็ออกไปหากินกินก็คือกินยาพิษนั่นพวกเรามันกินเป็นโอชารสของมันหลอกเราให้ไปกินให้ตื่นให้เต้นไปตามมันแล้วก็หลงแล้วก็มาเป็นยาพิษเผาลนตัวเองเนี่ยที่มันน่าเสียดายที่ตรงไหนเอาประมวลมาที่นักปฏิบัติพิจารณาให้ชัดเจนวงปัจจุบันคือสติกับใจอย่าให้พรากจากกันนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนะสติกับใจนี่อย่าให้พลาดจากกันไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดภูมิใดสติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญเรียกว่าเป็นหนึ่งเลยปัญญานั้นเป็นอันดับต่อไปต่างหากแต่เมื่อถึงขั้นที่จะสำคัญเท่ากันนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งของภูมิแห่งธรรมผู้ปฏิบัติในเวลาเบื้องในขั้นต้นนี้สติจึงเป็นของสำคัญวิธีการฝึกทรมานตนเองนั้นให้สังเกตเจ้าของฝึกวิธีใดทำอะไรมากเป็นผลอย่างไรมากเป็นผลอย่างไรนั่งมากเป็นยังไงเดินจงกรมมากเป็นยังไงนี่ให้สังเกตให้ดีสติมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลต่างกันยังไงบ้างอดนอนเป็นยังไงสติมีอยู่นั่นแหละอดนอนกับสติอดอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยความเพียรเหมือนกันถอนอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต่างกันอย่างไรบ้างทั้งที่มีสติอยู่ด้วยกันทุกอาการแห่งการประกอบความภาคเพียรแล้วผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่ให้สังเกตตัวเองทำไมสังเกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติตัวเองต้องใช้ความสังเกตสอดรู้อยู่เสมอและพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปร้อยสรรพันคมไม่งั้นไม่ทันกิเลสกลมายาของมันแหลมคมมากเคยได้พูดมารู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนี่พอเราจึงพูดมันถึงใจเรื่องการมาพูดปฏิบัติตัวเองระหว่างทำกับกิเลสฟัดกันนี่ร่างกายของเราก็เป็นเวทีใจดวงนั้นกับกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจนั้นก็เป็นเวทีเวทีสองชั้นชั้นหนึ่งคือร่างกายต้องได้อดต้องได้ทนต้องได้ทรมานร่างกายบอบช้ำไปกับเรื่องการต่อสู้กับกิเลสนี่มากมายขนาดไหนลืมได้ยังไงนี่อันหนึ่งแล้วภายในจิตก็เหมือนกันจิตกับกิเลสฟาดกันนี่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนที่เวลาธรรมะมีกำลังน้อยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำหัวใจอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปไม่มีเวลาได้ต่อยเขาเลยมีแต่กิเลสต่อยเอาต่อยเอาเตะเอาถีบเอาอยู่ตลอดเวลาบนเวทีนั่นแหละกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนหัวใจของเรามีมากขนาดไหนพอธรรมะมีกำลังบ้างก็ฟาดกันก็เห็นกันอยู่นั่นนั่นแหละหัวใจเราจึงเป็นเวทีขั้นอันดับหนึ่งร่างกายของเราเป็นเวทีที่สองเป็นภาชนะที่สองรับกันไว้แล้วมันกระทุกด้วยกันนั่นแหละเราต้องใช้ความพินิจพิจารณาแล้วจะเห็นเหตุเห็นผลเช่นอย่างพออาหารเป็นยังไงส่วนมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายในวัยของพวกเรานี้น่ะการพออาหารเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวิธีอื่นถึงจะนั่งมากก็ตามนั่งมากด้วยการอดอาหารผ่อนอาหารต่างกันกับนั่งธรรมดานะส่วนเดินมากเราไม่อยากจะพูดเพราะการอดอาหารนี่ผ่อนอาหารอดอาหารนี่อดไปมากๆมันเดินมากไม่ได้นี่เราเคยเป็นมาแล้วเดินไม่ดุไม่ได้กี่ตลบมันก้าวไม่ออกแล้วมันอ่อนแต่สำคัญที่หัวใจนั่นสิไม่ได้อ่อนดีดผึงอยู่ภายในนั่นมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองแล้วพูดให้เต็มปากก็คือกลางหัวอกนี่แหละอยู่ท่ามกลางอกนี้สง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์อยู่ในนี้นี่เวลามันถูกกับการฝึกทรมานด้วยวิธีใดมักจะแสดงอย่างนั้นเช่นการอดอาหารอดไปเท่าไหร่หลายวันเท่าไหร่
ร่างกายของเรายิ่งอ่อนลงอ่อนลงหากำลังไม่ได้จะก้าวเดินไม่ได้แต่ใจก้าวตัวตลอดเวลาน่ะก้าวด้วยความสง่าผ่าเผยก้าวด้วยความมีสติแก่กล้าสามารถน่ะปัญญาก็คล่องตัวน่ะมันก้าวอยู่ในภายในหัวใจร่างกายนี้มันเป็นสิ่งอาศัยและเป็นสิ่งที่จะเสริมให้ตัดทอนทางด้านธรรมะด้วยถ้ามีกำลังมากแล้วมักจะนอนก็จำก็มากนอนก็ไม่อิ่มนั่งก็สับประงกงกงันแล้วอันสำคัญที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าแสดงในทางอวัยวะร่างกายนะมันแสดงอยู่ภายในสำหรับผู้ที่มีสติดูหัวใจตนแล้วจิตเคลื่อนไหวไปยังไงมันจะทราบทันทีนี่ที่สำคัญที่สุดของร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมได้ง่ายๆก็คือราคะตัณหาอันนี้ง่ายนะเร็วหนุนได้เร็วมันจะแสดงอยู่ภายในนั่นแหละยิบยับยิบยับขึ้นอาการอะไรมีแต่อาการเรื่องของราคะตัณหาไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปกับเสียงกับหญิงกับชายอะไรมันทั้งบอกเรื่องของมันอยู่ในนั้นแหละมันดิ้นมันดีดอยู่ภายในให้เรารู้คนเราผู้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดเพื่อจะสังหารธรรมชาตินี่ที่เห็นว่าเป็นภัยเต็มหัวใจอยู่แล้วทำไมจะไม่เจ็บไม่แสบคนเราต้องเจ็บต้องแสบเอามากมายทีเดียวนั่นน่ะฟาดกันลงแล้วอุบายใดที่จะผุดพลมันให้อ่อนให้สิ่งเหล่านี้อ่อนเราต้องหามาทันทีคว้าหาทันทีเอากันทันทีสู้กันทันทีทรมานกันทันทีนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นให้สังเกตนักปฏิบัติทั้งหลายไม่สังเกตไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติธรรมะใช่ป่าวเดินก็สักแต่ว่าเดินนั่งสักแต่ว่านั่งไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงสติเป็นยังไงได้ประโยชน์ได้ผลยังไงบ้างไม่ปรากฏมีแต่ทำไปมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาเดินเขายืนเขานั่งกันไม่มีธรรมะอะไรที่เป็นผลประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ใช้ความพิจิตรพิจารณานั่นเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจิตรพิจารณานี่ก็ได้พูดให้ฟังแล้วนับวันที่จะอ่อนลงอ่อนลงอย่างที่เห็นนี่เทศไปนี่ขาดรากขาดตอนขาดเรื่องขาดราวไปเพราะความจำมันเข้าตัดความจำมันหลงมันลืมมันขาดตัดขาดไปเลยหายเงียบไม่ทราบว่ามาเงื่อนไหนจะต่อไปเงื่อนใดมันไม่ต่อกันแล้วจะเทศไปได้ยังไงแล้วตั้งใหม่เนี่ยอย่างนั้นพอเทศไปแล้วขาดอีกแล้วตั้งใหม่อีกเพราะมันไม่มีเงื่อนต่อกันเนื่องจากสัญญามันขาดทั้งมันขาดทั้งมันสัญญานิจจาหรือว่าสัญญามันขาดพังกลาลงไปก็ได้ผิดอะไรยังให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าอยู่เฉยๆเวลานี้ครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนี่นับวันหมดไปขอให้เราได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราเป็นที่แน่ใจเถอะด้วยการได้ไปศึกษารวมกับครูบาอาจารย์แล้วนำมาพิจารณาปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่หัวใจของเราอย่าเห็นสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมครองกันถ้าหัวใจกับธรรมได้ครองกันแล้วไม่ว่าสมาธิธรรมเป็นประเภทใดก็ขั้นใดก็ตามปัญญาธรรมขั้นใดก็ตามมีเรื่องที่ว่าผาสุขสบายผาสุขสบายเป็นอย่างน้อยและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเดิมดับมีความแจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นภายในจิตใจสิ่งนี้ไม่เคยรู้ก็รู้ถ้าอุปนิสัยสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นมันจะปิดไม่อยู่กระจายไปหมดเลยไม่เคยเห็นเมื่อวันเกิดก็ตามพอเปิดออกแล้วตามอุปนิสัยของตัวเองแล้วมันจะเห็นไปหมดใครไม่ว่าไม่เห็นก็ตามเราจะเชื่อใครก็เชื่อความเห็นของเจ้าของเชื่อความรู้ของเจ้าของที่มันเห็นกันอยู่อย่างนี้เหมือนอย่างเรามองดูต้นไม้หรือมองดูกระโถนเห็นไหมกระโถนคนตาดีแล้วเห็นไหมกระโถนใครจะว่าไม่เห็นก็ตามคนตาบอดมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนเขาบอกไม่เห็นจะไปเชื่อคนตาบอดนั่นเหรอไม่เชื่อความตาดีของเราที่มองเห็นกระโถนประจักษ์อยู่ในหูตาของเรานี่เหรอนั่นแหละพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นจักษุญาณสามารถมองทะลุได้หมดเลยโลกทั้งหลายเป็นโลกตาบอดพระองค์เอาถือเป็นประมาณได้ยังไงถ้าถือเอาโลกเป็นประมาณแล้วพระองค์มาสอนโลกทำไมนั่นก็ถือเอาความจริงเป็นประมาณพระองค์ทรงรู้จริงเห็นจริงนั้นนำความจริงนั้นมาสอนโลกแน่อันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นแยกออกไปอีกประเภทหนึ่งประเภทสำคัญก็คือเรื่องมรรคเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากการภาคปฏิบัติของตนนี้ให้พากันเอาจริงเอาจังอย่าได้เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าใจที่ครองธรรมหรือธรรมครองใจอันนี้เป็นของสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเลิศให้มันเห็นประจักษ์ในหัวใจเลยอย่าเพียงแต่ว่าคาดเดาเกาหมัดเฉยๆนั่นมันโลกเขาคาดได้ใครคาดได้เวลามันขยันมันก็คาดแล้วก็ทำบำเพ็ญความดีไปนี้หน่อยแล้วความขี้เกียจเข้ามาขวางแล้วก็นอนเสียจมไปเสียนะถ้าลงมันประจักษ์ใจแล้วอะไรจะมาขวางได้มันต้องพุ่งเลยความไม่ประเสริฐเป็นเครื่องดึงดูดความประเสริฐเป็นเครื่องดูดไปมันจะไม่ดูดมันจะไม่พุ่งไงนั่นตั้งแต่ความเร็วมันดึงมันยังพุ่งไปกับกิเลสเห็นไหมกิเลสเป็นความเร็ว
ในภาคธรรมะท่านยกแยกไว้อย่างนั้นธรรมเป็นของเลิศกิเลสเป็นของเหลวหลังจากกิเลสมันดึงมันยังดูดมันยังสามารถดูดไปได้นั่นมันก็มีรสชาติของมันประเภทหนึ่งแต่รสทั้งหลายไม่มีอะไรสู้รสธรรมได้ท่านก็บอกไว้แล้วในนั้นเมื่อถึงขั้นรสธรรมมีอำนาจแล้วก็อย่างเดียวกันอะไรมาผ่านมาได้กิเลสนี้มาผ่านมาได้ไม่ว่าประเภทใดเป็นขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละท่านว่าธรรมกล้าจะว่าสติปัญญากล้าก็ถูกไม่มีอะไรผิดและละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกก็เรื่องของสติปัญญาที่แหลมที่คมที่คล่องตัวที่ซึมซาบไปนั้นยังมีอีกที่จะสังหารกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือซากติดหัวใจอยู่เลยนั่นประเสริฐทั้งนั้นเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเล่ากับเทศสอนหมู่เพื่อนมาก่อนนานแสนนานอยากเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการแนะนำสั่งสอนด้วยการปฏิบัติของหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาแล้วจากตนได้มากน้อยอย่างไรเพราะการเทศนาว่าการนี้ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนก็บอกแล้วเวลาสงสัยเวลาล้มคุกคานก็เล่าให้ฟังหมดเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังหมดเวลาสอนไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าล้มคุกคานก็สอนอย่างที่เห็นประจักษ์อยู่นี่สอนอย่างเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละที่เราจะแหวกว่าตาเกิดสัมผัสสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันลงไปกับปืนกับไฟกับความสุขบ้างทุกบ้างหรือทุกมากหรือสุขน้อยทุกมากมันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วจะเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นนอกจากนี้ไปเลยฟังสิแล้วจะแบกจะหามันไปเนี่ยทุกที่จะเกิดไปติดตามมันไปกับความเกิดแล้วความเกิดก็เกิดไปตามบุญตามกรรมซะด้วยนะถ้าบุญมีก็เกิดก็ได้รับความสุขถ้าบาปมีก็ได้รับความทุกข์เนี่ยนั่นเรียกว่าตามบุญตามกรรมมันไม่มีอะไรที่เป็นของแน่นอนนอกจากลูกครั้งนาติอาชาตัดสาฟาดมันแหลกหมดเชื่ออันใดที่จะพาให้เกิดอีกไม่มีเหลือแล้วทุกจะมาจากไหนนั่นเนี่ยลูกครั้งนาติอาชาตัดสาทางแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้พระสาวกของท่านเป็นอย่างนี้อันที่แนะนำอันนี้มาพูดไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่เด่นยิ่งกว่าคำว่าลูกครั้งนาติอาชาตัดสาไม่เกิดนั่นแหละด้วยความบริสุทธิ์ใจเลิศ ปรมังสุขขังคือท่านผู้ไม่เกิดนั่นเองเป็นผู้ทรงปรมังสุขขังนี้ไว้ผู้ยังเกิดอยู่อีกยังไม่จัดว่าเป็นปรมังสุขขังเพราะปรมังสุขขังเป็น คุณสมบัติของท่านผู้สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรเหลือนะแล้วจิตดวงนี้แหละจิตดวงที่ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้ถ้าเจ้าของมีความใฝ่ใจใคร่ต่อการปฏิบัติไม่ให้กิเลสมาหลอกมาลวงเอาไปต้มตุ๋นจะต้มตุ๋นเจอทั้งวันทั้งคืนแล้วยังไงก็ได้ของไม่เป็นอย่างอื่นเอายากก็ยากสิการตกทุกข์ลำบากอยู่ในวัฏสงสารนี่มันยากมันนานขนาดไหนมันหากำหนดกฎเกณฑ์ได้เมื่อไหร่การประกอบความเพียรเอาตายก็สู้นี่มีกำหนดเอาถึงตายเท่านั้นไม่ตายให้เกิดตายนะมีกำหนดเอาฟันหมดในชั่วชีวิตของเรานี่ถึงแค่ตายเอาที่เหลือไม่ตายเราตายสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีขนาดไหนฟาดมันลงฟาดลงนี่สุดท้ายเราไปเห็นที่เหลือตายต่อหน้าต่อตาเราเห็นไหมสิมันตายอยู่ในหัวใจนี่เพราะกิเลสอยู่ในหัวใจเกิดในหัวใจดับที่หัวใจฆ่ากันที่หัวใจด้วยอาจด้วยธรรมนี่สำหรับโกทังคัตวาสุขังเสรติฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขนะกิเลสจริงว่าขึ้นกิเลสก็จะเป็นอะไรไปกิเลสสร้างคัตวาสุขังเสรติจะเป็นประผิดอะไรไปข้อความโกรธก็เป็นกิเลสเอากิเลสครอบไปหมดเลยเป็นสาธารณะฆ่ากิเลสได้แล้วอยู่เป็นสุขจะผิดอะไรคัตตวาสุขขังเสสิฮะกิเลสมีเท่าไหร่ฆ่าหมดแล้วเป็นสุขนะท่านยกมาเพียงเอกเทศเราโพธังคัตตวาเป็นผู้ที่มีความโกรธมากท่านก็สอนไปจุดนั้นฆ่าความโกรธแล้วมันสุขน้ำว่างั้นดูที่ว่าคำว่ากิเลสครอบนี่คือฆ่ากิเลสตายแล้วมันสุขหนาเป็นบรมสุขเหนื่อยแล้วนะเอาละพออย่างนี้แหละเทศที่ว่าไงมันไม่ได้หน้าได้หลังอ่ะมันทนเอางั้นแหละมันวันนี้เทศไม่ได้เรื่องนะผมนะมันเป็นอย่างนี้มันขาดไปเรื่อยอย่างนี้แหละปัญญาเห็นไหมต้องคิดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งทำมาพระเจ้านี้ยิ่งอัศจรรย์นะแม่แหมอย่างนั้นแหละผมมันไม่ใช่วิสัยของโลกจะรู้ได้เห็นได้เนี่ยมันเมื่อจะเที่ยวเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนคนพวกสัตว์ทั้งหลายอันนี้เหมือนพวกมนุษย์มนาอะไรก็ตามมันเหมือนสัตว์มันผิดขนาดนั้นหรอภูมินะ
ภูมิของศาสดาที่ทรงรู้เห็นทั้งหมดเลยแล้วก็พวกเราไม่เห็นทั้งหมดนี่ดูฟังสิมันไม่เห็นทั้งหมดอะไรก็ไม่เห็นทั้งนั้นเพราะเอาตาบอดดูนี่ว่ามันเห็นอะไรแน่เหมือนเดิมอย่างที่ผมว่ามันแค่ไปแล้วมันหายเงียบเลยตกไปไหนไม่รู้ทีนี้ก็ไปจับเอาใหม่เลยสิเมื่อมันเงื่อนไม่ต่อกันแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วอยู่แล้วต่อไปนี้จะเทศไม่ได้ก็บอกแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละจะอะไรมาเทศพูดก็หลงหน้าหลงหลังไปแล้วเนี่ยนี่ขันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาใช้มันไม่ได้แล้วมันดุบมันลุยไปเหมือนรถเครื่องนั้นเสียไอ้เครื่องนี้เสียสำนักซ่อมอันนั้นเอาอันนี้เสียซ่อมอันนั้นนี่เสียเดี๋ยวสุดท้ายก็เสียไปหมดเลยทิ้งเป็นเศษเหล็กนั่นนี่ร่างกายของเรามันเป็นนั้นมันเสียมันเสียรูปกายนี่มันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งสัญญาทั้งขันวิญญาณนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งนี่เวลาเราใช้ในการเทศนี้เอารูปคือร่างกายของเรานี่กับสัญญาทั้งขันเนี่ยหนักมากอยู่สามอันเนื้อมันชำรุดไปได้ทำไงมันหดเข้ามาหดเข้ามาแปลกอยู่มากนะเพราะธาตุขันนี่แหละพาให้เป็นนะก็เรียกสมมุติเหมือนกันนั่นแหละที่หดเข้ามาหดเข้ามานี่เหมือนใจจะแท้มันไม่มีเคลื่อนมีไหวอย่างว่านี่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใจแท้ความเคลื่อนไหวต่างๆมีแต่เรื่องของสมมุติที่อาศัยใจนั้นออกมาเนี่ยเตียงมันหดมันเดินเข้ามาเนี่ยมองเห็นใครๆก็ตามมันหดมันหลบมันหลีกมันไม่อยากเล่นด้วยคือมันเหมือนกับยกซุ้มมีใครก็มาถามจะตอบเขาหนิไม่อยากตอบประการหนึ่งที่เดินมีตบะนี่เราพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำของเราไปเดินแบบมันไม่ยุ่งกับใครแล้วมีคนมาถามนี่มันเหมือนกับมากระตุกเลยกำลังพิจารณาอะไรอยู่มากระตุกเลยมีอันหนึ่งทำให้ขาดรักขาดตอนถามพูดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาประโยคหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมมันไม่สืบไม่ต่อกันไปน้องใครไม่ไปใครไม่เป็นก็จะไม่ทราบจะพูดว่าไงพูดดีไม่ดีก็เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอะไรไปวะพูดอะไรเห็นรู้เรื่องไงอะไรนั่นเองเมื่อมันไม่เป็นพูดมันก็ไม่เข้าใจถ้ามันเป็นแค่อย่างเดียวไม่พูดมันก็เข้าใจเห็นแน่จะว่าอะไรจะพูดจะเข้าใจไม่พูดมันก็เข้าใจเรื่องเป็นยังไงอัดแล้วมาผมฟังดูมันพอที่อัดต่อไปก็อัดมันขาดอยู่เรื่อยวะเนี่ยเทศขาดเรื่อยขาดเรื่อยนี่แหละมันเป็นอยู่ในหัวใจเรื่องการก่อการสร้างบนข้าศึกก็ทางความรู้แบบความว่าขึ้นไหนก็เงื่อนเกิดการกว่าการข้ามก็เห็นงานนั้นเป็นสำคัญในวงศาสนาในวงพระมงเดงเดงพระวัดวาราสเสียงนี่สำคัญมาขึ้นไหนพอจะอยู่บำเพ็ญที่ไหนก็เอาละการข้ามจะขึ้นก่อนเลยยุ่งไปหมดเลยมันเป็นยังไงในตำราสหาก็จะดูเหมือนกันนี่เป็นยังไงท่านนิยมในการก่อการสร้างไหมมันไม่ดีก็นั่นดิผมก็เอาคำพีมาพูดนี่ว่าผมก็ไม่ชอบเหมือนกันมาที่ไหนคำพีท่านบอกคือไล่เขาป่าใช่ไหมล่ะพูดก็พูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการเดินจงกรมภาวนาที่นั่นที่นี่ในป่าทั้งป่านี่นั่นอ่านที่ไหนตัวอย่างสอนผ้าผมก่อนอย่างนั้นก็เห็นนี่มันอาจจะไม่เอานำมาพูดคือเรื่องกับการก่อการสร้างมันวุ่นไปหมดมันอยู่ในคำพูดไหนมันก็ไม่เห็นเลยก็เห็นตั้งแต่ที่นางวิสาขาสร้างวิหารแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลทั้งนั้นนะแล้วก็พวกที่ทำงานก็ไม่ใช่เป็นพระพวกข้างเขาแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะต้องเสียตรงไหนพระอรหันต์ก่อนเด้อนอกจากนั้นท่านผมก็ไม่เห็นที่ไหนว่าหรือเป็นการส่งเสริมให้พระสร้างให้ผมไม่เห็นจริงไม่เห็นเลยยกปัญหาถามพวกเจ้าคำพีก็ตอบไม่ได้ก็ถามพวกปัจจุบันที่ตอบฉะฉานมากนั่นผู้นี้ผู้ทรงมรรคทรงผล
ันถามมันถามมากถามผลถามมากถามผลถามออกภาคปฏิบัตินี่จะภาคจำมันก็ไม่ร่วมที่ถามว่าอ้าปากว่าถามเราหรือว่าอ้าปากพอถามทางพวกปฏิบัติต้องใส่ผลออกผึ่งกับเงินก็ไม่เห็นคำพูดก็ต้องแล้วก็อยู่ในฐานะที่เราได้เรียนมาบ้างถึงได้นำออกมาสอนหมู่เพื่อนสอนไปที่ตาใจด้วยนะแล้วสอนจะว่าองค์อาจทหารก็ว่าเพราะเราไม่ได้โฟกัสท่านว่ามันผิดไปนี่พอเอามากับแบบกับสว่างมาสอนแต่ว่าถ้าทายใครเราก็ไม่เคยมีในหัวใจเราคือเอาความจริงออกมาให้หมู่เพื่อนได้จับได้ยึดเอาหนังความหมายว่างั้นนะเพราะผมต้องได้ดุเสมอขู่เสมอเรื่องการก่อการสร้างอันที่ไหนรุ่งกับการก่อการสร้างมันเป็นยังไงหรือขนาดที่เราหยิบยกออกมาเป็นชิ้นแบบนั้นให้เห็นนี่หรืออีกนี่หรือเศษนี่หรือศาสนาปูนนี่หรือทรายหรือเหล็กนี่หรือไรเข้ามาขนาดนั้นมันก็ยังไม่ถึงใจเยอะกระหมดหรอกผมจริงๆนะนะผมเดชานะผมจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งผมได้เลยนะเพราะผมยินใส่อย่างนี้นะเพราะนั้นจึงได้กล้าพูดว่าการสู้กิเลสโอ้ยไม่มีอะไรเหลือเลยสติปัญญากำลังวังชาที่ท่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็อย่างตอนนั้นเราเห็นได้คุ้มอะไรมันเรื่องภาคปฏิบัตินี่ขอยังได้รู้ว่าเรื่องของที่เด็ดมันละเอียดเลยนู่นน่ะไปถึงขั้นมันรู้กันมันติดไม่อยู่นู่นน่ะว่างี้เลยก็ถึงขั้นมันติดไม่อยู่มันติดไม่อยู่จริงถึงละมันไม่ได้มันก็รู้ของมันอยู่มันตามต้อนกันอยู่มันตามต้อนโดยอัตโนมัตินะที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาผมก็กล้าพูดภาวนามยปัญญามันเป็นงั้นยิ่งใช่ว่าไงนั่นเดี๋ยวนี้ฉบับมันก็มีใช่ไหมล่ะนั่นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไงท่านก็ว่าเพียงแค่นั้นแต่ท่านไม่กระจายออกไปก็ใช่เพราะมันเป็นเข้าไปอ๋อล้วนๆเป็นอย่างนี้เองไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันเป็นในตัวเองหมุนกิ้วเป็นธรรมจักรนะอ๋อนั่นมันเมื่อมันเป็นมันก็รู้พูดได้ถ้ามันไม่เป็นพูดไม่ถูกปัญญาประเภทนี้อย่างที่ตามยาปัญญาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาแต่สติสตังขึ้นมาก็มีเนี่ยมันก็พอคาดได้เดาได้อันนี้ที่ตามยาปัญญากินตามยาปัญญาแล้วที่นาที่อ่านแต่ตรองธรรมดาเนี่ยเกิดได้สะดุดขึ้นมาก็มีแต่เวลาหยุดคิดมันก็หมดไปเสียแต่ภาวนาปัญญามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมจักรหมุนติ้วหูติ้วที่อยู่ที่ไหนมันสอดมันสอดมันแทรกเข้าไปหมุนเข้าไปมันเหมือนไฟได้เชื้อไม่ว่าเชื้อหยาบเชื้อละเอียดละไฟมันไหม้ได้ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกันเนี่ยปัญญาประเภทนี้เหมือนไฟที่เป็นเหมือนเชื้อไฟมันยังไม่หมดก็ตามมันก็จะไหม้ไปจนไม่มีเหลือจะเป็นเท่าเป็นฐานด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยมันก็คือเหมือนกับไฟไหม้เชื้อมันก็ค่อยไหม้ลงไปลุกไปลามไปลามไปถูท้ายก็หมดขอให้มีเชื้อที่ไหนเถอะไฟจะไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันถึงขั้นเชื้อเอาที่เหลืออยู่ที่ไหนคือเชื้อไฟของตับธรรมแล้วมันเผาไปเลยหนูต้องกล้าพูดด้วยมันก็มันเป็นนี่ไม่กล้าพูดเองเอาว่าเอาอะไรมาพูดไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้พูดเองไงว่ามันเป็นเต็มหัวใจเลยแล้วจะพูดไม่พูดได้เต็มปากวะขนาดที่ว่าอยู่กับเพื่อนไม่เพื่อนหมู่เพื่อนมาได้ฟังนี่ผมก็เคยพูดแล้วต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นอย่าโยงใครไปแอบผมได้ไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องหาอยู่ในที่สามตั้งห้าเรือนสี่หลังเรือนห้าหกหลังห้าเรือนนั้นไม่เอามากพอบินเท่าไหร่พอยังชีวิตจะเป็นไปเพราะงั้นหลักใหญ่มันอยู่กับธรรมแม้จะมีเท่าไหร่มันก็เป็นงอนนู่นถึงขั้นมันเป็นแล้วเนี่ยทำไมก็เป็นฉันยังหันมันก็เป็นทั้งวันไอ้รสชาติเดี๋ยวจะมาเข้าใจมันจะมายุ่งนะสักแค่ว่ากินไปงั้นเนี่ยภาษาเฮานะสักแค่ว่ากินไปอยู่แต่อันใหญ่เขามันทำงานของมันอยู่นั่นงั้นอันไม่มีแล้วแล้วจะไปคุยกับใครคุยก็เหมือนกับเรากำลังเขียนอะไรนี่อย่างน้อยก็จับดินจ่อไว้เนี่ยก็ได้กับดินจ่อจ่อกันเขียนไม่ได้ก็ต้องคุยกับเขาซะก่อนคือจนกระทั่งเรื่องเลิกไปแล้วมันก็มาเขียนต่อนะถ้ามีคนมามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่เราคนเดียวมันก็ใส่เข้ามาอยู่งั้นตลอดวาระที่มันไม่เผลอก็ต้องเอามาพูดแล้วหนูในเวลามันเผลอตั้งปั๊บล้มปล่อยตั้งปั๊บล้มปล่อยจนน้ำตาล่วงโอ้ยผมไม่ลืมนะปัญหาไม่ลืมจริงนะเพราะอะไรเพราะผมเป็นคนจริงจังมึงจะเอามันแค่มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาแหมโอ้น้ำตาล่วงตั้งแต่หน้ากูมึงเลยนะผมไม่ลืมนะเหล่านี้คือกูมึงในหัวใจเราไม่ใช่จะออกปากพูดหรอกนะเอามึงมันหนึ่งแน่แน่พูดฟังนี่มันเฉดมันแช่นะนั่นมันต้องพังมันหนึ่งแน่ละอ้าวงั้นเป็นไปเถอะนะกูจะเอามึงพังมันหนึ่งแน่นู่นฟังสิแล้วมันก็เป็นจริงเนาะมันเด็ดมันจริงพอถึงขั้นเวลามันพอได้จังหวะแล้วโอ้ยใส่ใหญ่โอ้ถ้าปันนี่อยู่เขาเป็นกัดปันนี่ปันหักอยู่แล้ว
มันเด็ดมันเด็ดมันเผ็ดมันร้อนมันจิ้วแล้วมันเกลียดมันแค้นว่างั้นก็ถูกละแค้นในกิเลสความเพียรมันเด็ดดิโอ้โหสติปัญญานี่มันเหมือนธรรมจักรเหมือนกันเวลามันเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ท่านไม่ค่อยมาแสดงอะไรเรื่องนี้ในกิริยาของท่านบอกแล้วผมไม่สงสัยเลยพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอย่างนี้นั่นแหละตอนหนึ่งที่ว่าพระมหาเถระถามท่านว่าท่านอยู่คนเดียวท่านได้ปรึกษาอะไรกับใครเวลาเกิดข้อสงสัยข้องใจขึ้นมาท่านบอกท่านฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนนี่มันเข้ากันได้ตรงนี้ปึ้งเลยฟังธรรมในหลักธรรมชาติในหลักธรรมชาติมันเป็นยังไงทั้งนั้นนะท่านมีเวลาว่างท่านว่างกันฟังดิแต่ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนท่านบึกบึนไปตามกำลังของท่านอย่างเรายังมีท่านแนะนำสั่งสอนอยู่แล้วมันยังก็ยังเป็นปานนั้นได้ที่มันยังผิดยังพลาดอยู่ได้ยังเถียงท่านเป็นบ้าไปเลยผมไม่ลืมเลยโอ้ยผมก็ถึงขอขมาท่านอยู่ภายในลึกแล้วหมดอันนี้ไม่มีเหลือละผมแน่ใจของผมคือมันล่องหมดเลยเพราะเจตนาเราก็ไม่ได้มีในทางอกุศลเนี่ยคำที่เถียงก็คือว่าเราก็คิดว่าของเราอันหนึ่งมีอยู่เลยเมื่อมันไม่ลงใจแล้วมันก็ต้องเถียงกันใจไหมล่ะเถียงกันอย่างไรผลใจกันเนี่ยโอ้ยใครจะไปเถียงกันเหมือนผมวะแต่มันเราเชื่อเจตนาของเราเราไม่มีอะไรที่จะเป็นทิฏฐิมานะต่อสู้ท่านมันไม่มีมันก็มีอันหนึ่งของมันเนี่ยที่มันยังไม่ลงใจมันมีอันหนึ่งของมันอยู่ในใจเนี่ยเอานี่ออกสู้เลยก็อย่างตัวอย่างเช่นอย่างที่ว่าอันนั้นว่าสมุทัยทั้งแท่งมันโอ้ยสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมขี้ออกมาเนี่ยก็เมื่อสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะเดินที่ไหนแน่มันก็มีทางออกของมันแต่ท่านใส่ที่หลังนี่ไม่หายเลยก็อย่างนั้นเมื่อมันท่านว่างั้นแล้วมันลงจากพื้นไปไหนสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนหมูดังสมาธิของท่านนั่นนี่เรานอนตายใช่ไหมล่ะสมาธิที่เหลือวันนี้เป็นสมาธินอนตายเหมือนหมูเหรอตอนนั้นมันก็พอแล้วใช่ไหมโอ้ยลงเลยคราวนี้ลงเลยก็อย่างนั้นเนี่ยท่านดึงออกให้เป็นสมาธิให้ดึงออกทางด้านปัญญาไม่ยอมออกมันติดจังหวะท่านว่าถ้าเกิดมาใส่ไว้ที่สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมมันยังออกมาเถียงท่านได้ความจริงเวลาท่านพูดให้พอเหมาะนะความติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยถ้าว่างั้นมันไม่ถึงใจคนแบบนี้แบบผมบ้านท่านเวลาท่านตอบผมทุกอย่างท่านจะเด็ดทุกอย่างนะเผ็ดร้อนทุกอย่างให้เหมาะกับนิสัยเลยแล้วลงก็ยิงเราถ้าธรรมดาไม่ลงง่ายนะถ้าถึงมาเลยแล้วเอาสู้ก็สู้ถ้าเรามีอะไรของเราอยู่มันก็สู้ท่านนั่นแต่สู้เพื่อจับเหตุผลนี่นะนี่พอถึงกึ๊กแล้วลงเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นมันเป็นงั้นนะท่านได้ใส่มาแต่ทั้งหนักกับผมใส่เปี้ยงมาเลยจ้ะไม่ลืมคำไหนก็ไม่ลืมกันว่าผมนี่พวกนิสัยมันนิสัยอย่างนี้นิสัยมันจริงมันจังเพราะนั่นถึงว่าการงานอะไรจะมายุ่งผมไม่ได้นะแต่ออกปฏิบัติมาแล้วไม่มีจริงๆนะผมงานไม่มีเลย มีแต่อันนี้ขึ้นเวทีกับนี้ตลอดเลยหายทางนั้นทางนี้ผมไม่ลึกไม่ได้เลยอยู่กับท่านท่านก็ไม่ได้พาสร้างอะไรมันจะเดินด้วยความนั่งเท้าที่ภาวนาเท่านั้นมีอะไรก็กิจวัตรเล็กๆน้อยๆก็อย่างปัดกวาดเช็ดถูอะไรนี่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรอย่างหนึ่งก็เย็บผ้าเนี่ยเย็บด้วยมือตอนนั้นเวลาจำเป็นมาอะไรมีผ้านั้นก็ช่วยกันเย็บเสียตอนนั้นเป็นระยะการไม่ได้นานอะไรน้องไม่มีงานอะไรมายุ่งนั่นก็สนุกทำความเพียรสิพูดอะไรขึ้นมาท่านพูดแต่เรื่องความเพียรถ้าไม่ได้พูดเรื่องการก่อการสร้างจริงๆนะไม่พูดเลยผมไม่ปรากฏว่าท่านพูดนะนี่จะเรื่องความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นเรื่องมากเรื่องผลทั้งหมดว่างั้นเลยนะไหนจะมาเห็นพวกเรานี่สิไปที่ไหนก่อสร้างมีคำว่าอย่างนั้นแล้วผมเวลาผมตายแล้วนี่ไม่มีใครที่ว่าอย่างนี้นะจะเห็นไปแบบเดียวกันหมดเลยนักกายจะสะดุดก็สะดุดที่พูดอย่างเวลานี้ก็พูดให้สะดุดให้คิดนะเอาแบบเอาฉบับของผู้ทรงมากสุขุนมาพูดแท้ๆเนี่ยไม่ใช่แบบโมฆะมีแต่ไม้แต่หินแต่อิฐแต่ปูนแต่ทรายมาพูดนะอันนี้ใครทำก็ได้ยากอะไรจะทรงมากทรงผลท่านทรงยังไงกันนั่นจับเอานั่นสิมาพูด
มาพิจารณาท่านผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นสดงกระฉานี้พวกเราท่านทรงได้ด้วยเหตุผลอะไรนี่ได้ในกรมนั่งสมาธิภาวนานั่นทางทรงมรรคทรงผลทางเส้นนี้นะไม่ได้สร้างอิฐปูนหินใจวุ่นบ้านวุ่นเมืองเขาอย่างนี้นี่มันพิเรนยังว่านไปว่าท่านไหนยังสะดุดอยู่ที่แรกเขาพูดกันถามมาเอียดทางสลายกว้างขนาดไหนแคบขนาดไหนก็ถามนี่บอกว่ากว้าง12เมตรยาวด้วยว่า18เมตรยังไงฟังผมก็ลงใจเออขนาดนี้ไม่โตไม่ใหญ่โตแล้วเท่ากับของท่านสมก็พอดีกับที่แถวนี้ไงนี่เราก็ว่างั้นพอดีกันแหละพอได้อยู่อาศัยท่านพอแล้วเมื่อเวลาไปดูอีกทีนี้มันทำไมมันต้องผิดหูผิดตาหน้ามากนั่งหน่ะวันไล่เบี้ยถามอยู่ที่ไหนเลยทางยาวนะ18เมตรว่าทางกว้าง18เมตรทางยาว20เมตรแล้วก็ออกไปเป็นแท่นทับอีก4เมตร22 24เมตรนั่นน่ะมันยังไงการมองดูมันโอ้ยมันขวางหัวใจทั้งวันนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วเอาทำยังไงใครเป็นผู้บงการให้สร้างอย่างนี้หนักว่าแบบมาจะมาบันเพิ่มเออวะจะฟังไผ่เหมยหรือเวลาหลังหนักกันน้อยก็เอากันหนักหนามันบ้าจริงโอ้ยพวกฟังหนักฟังหลังเลยนี่พวกนี้นี่ที่ไหนผมรู้เละละอาใจพูดกับผู้คนพูดได้เหตุผลแค่บ่ฟังเหตุฟังผลนี่นะทำไมมันจะไม่ฉีดคนเล่าของสอนเพื่ออาจไปทำมาได้มันไม่เป็นถ้ำนี่นะมันทำไมไม่สะดุดใจวะนี่จะเป็นบ้ามากขนาดนั้นดูมันก็รุ่นดูคนดูยากอะไรไม่ใช่คุยนอกจากไม่พูดเฉยมันจะไม่มีนะเนี่ยผู้ทรงมรรคทรงผลมันจะมีแต่ทรงแบบนี้นะต่อไปเนี่ยจำไม่ดีนะถ้าเนี่ยจะมาที่สาวตรงนี้ไม่น่าหลังอะไรเลยนี่เป็นเรื่องยุ่งกับสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ได้ยาสามไพ่สี่ไพ่สามกับสี่กับมันก็อยู่ได้แล้วพวกภาวนาหัวใจสำคัญมากนี่จะพูดตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องของเรามาโอ้มาอวดเหยียบย่ำทลายหมู่เพื่อนนะแล้วเอานำมาพูดนะพูดเพื่อเป็นคติแล้วเหตุเป็นยังไงผลก็แดงมาพูดให้ฟังด้วยนี่นะไม่ใช่มาพูดแต่เหตุว่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้แล้วผลเป็นยังไงนี่ไม่ได้มาพูดนอกพูดทั้งหมดทั้งเหตุทั้งผลอยู่ยังไงก็พอยังคิดที่ไปแต่ก็ยังบอกแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ถอยเนี่ยฟาดกันตลอดเวลาขึ้นเวทีไม่ลงยังบอกไม่มีกรรมการเนี่ยมึงเรานี่ก็มาบอกหมดพูดหมดคำว่าไม่มีกรรมการมันจะยืดเวลาตายไปอย่างเอาใครเจ๋งอ่ะบูบนเวทีใครไม่เจ๋งให้พังลงเวทีระหว่างที่เดี๋ยวจะทำฟัดกันนั่นลงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยได้ไงฟังสินั่นแหละคือความกล้าหาญที่จะต่อสู้เอาอย่างจริงอย่างจังนั่นเป็นเครื่องบอกเจตนาอยู่แล้วนะพูดอย่างนี้ก็ดีมันก็มีแต่อย่างนั้นทั้งนั้นมันไม่เบาพี่เดชก็ยังบอกมันไม่มีระยะไหนระยะที่เบาสบายสบายอยู่สบายโอ้ยสำหรับผมเองนะมันก็สมมติว่ามันควรจะเบานี่อันหนึ่งมันก็เร่งมือของมันแล้วมันจะเอาให้เอากินสดร้อนอย่างนี้นะแล้วเราที่เดชมันเบาลงไปเบาไปสติปัญญาเราจะได้สบายมันไม่สบายมันจะฟาดให้เอาเดียวนั้นนะเอามากินน้ำพริกสดร้อนอยู่ในอาสมาก็จะได้คือตายพี่เดชตายตัวนี้ยิ่งเหมาะยิ่งเหมาะยิ่งเหมาะนั่นน่ะนี่มันก็เล่นของมันนะพี่ใช่ไหมอันนี้มันก็ทุกอันหนึ่งที่ว่ามันทุกไม่ต่อยมันทุกเป็นระยะของมันนี่แหละในเวลาที่เดือดมันหนามันก็ฟาดแล้วนี่ก็โอ้ยกองทุกใหญ่จนน้ำตาล่วงผมก็ไม่ลืมเนี่ยเวลาได้จังหวะเราฟาดกับที่เดือดนี่ที่เดือดมันอ่อนคอแล้วพักหน่อยเถอะมันก็ไม่ว่าอย่างนั้นมันอ่อนคอแล้วมันไม่ตายนะว่าเนี่ยเอามันตายมันได้กินน้ำพริกกับมันเดี๋ยวนี้นะเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้มันก็เล่นของมันที่ความเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาเบาอย่างบอกมันเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองถึงการเวลาที่จะเล่นก็เห็นโทษเห็นทุกข์มันก็เห็นเต็มหัวใจยังบอกแล้วเห็นคุณค่าของธรรมแห่งความพ้นทุกข์มันก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อสองอันสามอย่างเห็นโทษเต็มหัวใจเห็นคุณเต็มหัวใจทำไมมันจะไม่พุ่งนั่นแล้วมันจะรอได้ยังไงนี่ละที่มันหนักตลอด มันหนักอย่างนี้เองเมื่อถึงขั้นมันจะหนักมือฟาดกับที่เด่นมันก็หนักของมันเต็มที่นู่นไปอยู่ในเขาหนึ่งเขาไม่ออกมาแล้วถูกเขานิมนต์อ๋อไม่ได้เมื่อกี้อยู่ในกลางภูเขาเขาก็ไปเอานะ
ำข้างจะตายทนลงมานี่ว่าไงก็นั่นแล้วก็สกุลยมนุ่มไปแล้วยมนุ่มเอาลงมาฉันถ้าฉันบ้านนี้แล้วเอาบ้านนั้นก็จะเอาบ้านนี้ก็จะเอานะที่เนี่ยเพราะได้โอกาสนะเพราะมาไม่ใช่จะมาเราคนเดียวครูบาอาจารย์ก็มาองค์นั้นก็มาเขาไปเอานิมนต์มาหมดพอมาแล้วคนนั้นก็นิมนต์ไปฉันบ้านพวกนี้นิมนต์ไปฉันบ้านนั่นคือที่นี่นะมันได้จังหวะแล้วเขาจะเอาขึ้นเสียงนั่นเสียงนี่สิผมมันเหมือนใครมันเหมือนบ้าพอได้เพียงฉันให้บ้านเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาบ้านมาเขานิมนต์อะไรนะเฉยไม่ตอบพอมาก็เตรียมของแล้วเปิดเลยผมออกหนีเลยผุดเมื่อข่าก็จะเขาจะโกรธจะเครียดจะแค้นอะไรไม่สนใจยิ่งกว่าเรื่องของเรานี่เรื่องของเรามันใหญ่โตมากนั่นเขาไม่เห็นนี่วะเป็นอย่างนั้นนะผมเขาคงจะเครียดแต่ผมเนี่ยไม่ทำตามใครทำตามเรื่องของเราไม่งั้นตายจริงนะเรื่องกับโยกนี่ไม่ได้นะมนฉันนั้นนี่มนฉันนี่แล้วบ้านนั้นบ้านนี้ไม่มีจบตายอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเสียงไม่ลงเราไปให้จำเพาะที่จำเป็นนั้นเราก็ไปให้แล้วพอเสร็จนั้นเราก็เพ่นเลยเข้าป่าเนี่ยขโมยหนีหนีไม่ได้หนีโดยการกินโรคกินลาเนี่ยสุดท้ายบาดได้แล้วออกหลังมาไปเลยเงียบไปฮะอย่างนั้นนะเธอลงพ้นจากวัดไปแล้วไปไหนไปอะไรทั้งนั้นอ่ะสุดท้ายบาดแล้วเข้าป่าไปไหนไปเลยเพราะแต่ก่อนมีแต่ป่าเนี่ยมีทางรถทางลาที่ไหนวะเรื่องการบำเพ็ญนี่หมู่บ้านฟังไม่ยุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างเลยปัดแต่กับวิเศษขนาดนั้นมันยังขนาดนั้นแหมหนักจริงๆแต่ที่มันเหมือนกับไม่ลืมหูลืมตานี่มันก็ก้าวปีเต็มๆละผมนี่แบบไม่ลืมหูลืมตามองดูฟ้าดูเมฆดูหมอกอะไรเลยนั่นเหมือนตามีก็ไม่ดูดูสิ่งจำเป็นเท่านั้นเนี่ยหมายความว่ามันหมุนอยู่กับนี่เหมือนไม่ลืมหูลืมตาเผลอไม่ได้พูดง่ายแบบกิเลสที่ต่อยเอาเนี่ยมันก็ต้องในจ้องอะไรเงี้ยใส่สักถึง9ปีปีแรกก็เริ่มก็เลยดีพอออกไปมันก็ดีเลยอย่างที่ว่านะที่เวลาที่เสื่อมที่ไม่รู้จักวิธีรักษามันเสื่อมพอปีที่2ไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝืนไปแหมปีนี้ปีทุกข์มากนะปีพรรษา8เนี่ยโถพรรษา8ร่วมออกมาหาพรรษา9เนี่ยออกพรรษา8แล้วว่านั่นแหละจิตเสื่อมน่ะพรรษาที่8เป็นพรรษาที่จิตเสื่อมจนกระทั่งถึงพรรษา9หมดพรรษา9นั่นเลยนะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวอกเราแหมทุกข์มากๆนะเรื่องจิตเสื่อมเพราะความเสียดายความเสียดายเนี่ยทำให้ทุกข์มากนะมันไม่มีอะไรลืมเพราะมันมีแต่อย่างเด็ดๆทั้งนั้นนะถ้าว่าจิตเสื่อมมันก็เสื่อมอย่างเด็ดของมันเราจะเอาให้เราตายได้จริงๆนะนี่ไงพี่มันมีแต่อย่างเด็ดๆไม่ให้เราลืมได้เลยนะเวลาจิตเสื่อมนี่โอ้โหเป็นไฟไปหมดในหัวอกนี่เหมือนจะเผาทั้งเป็นเลยไม่พอพรรษาก้าวล่วงไปแล้วตั้งเมษาไปแล้วที่หนึ่งนะจิตตั้งตัวได้อย่างว่าตั้งเมษาไปแล้วพรรษาก้าวผ่านไปแล้วถึงเมษานั่นแหละที่นี่ตั้งได้แหละที่นี่มันไม่เสื่อมเลยถึงขั้นถึงระยะที่มันจะเสื่อมอ้าวเสื่อมไปเนี่ยมันก็ปล่อยซะแต่พุทโธจะไม่ปล่อยนี่มันเอาอย่างนี้สุดท้ายมันก็อยู่ขึ้นไปแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็ทางนี้จะไม่ถอยขยับไม่ถอยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมจริงเป็นแน่เขาแน่เขาแน่นเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยขยับเขาเรื่อยพอจวนเข้ากันพรรษาเดือนมิถุนาตั้งแต่มิถุนาล่ะจริงๆนะรับพ่อแม่ครูอาจารย์มาจากท่าพนมไปรอท่านอยู่นู้นพอดีท่านมาถึงก่อนเราไปรอขั้นก่อนนะอยู่ที่วัดนั่นแหละวัดอื่นนะวัดสังแดงที่พาใครไปวันนั้นเข้าไปดูท่านชุดใจหรือใครที่น้ำกัดมันนั่นแหละเราไปรออยู่นั้นแล้วท่านมาพักที่วัดอมแก้วแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาท่านก็มาพักด้วยกันท่านป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พอมาถึงนามนต์แล้วก็นั่นแหละที่นี่ความเพียรเราพอมันหมดกังวลแล้วที่นี่ท่านก็มาแล้วฟัดกันใหญ่เริ่มแล้วนะเริ่มหาลูกหามข้ามมานานท่านจะยังไม่เข้าพรรษานั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่ม
เดี๋ยวจะน่าจะ10กว่าคืนมั้งแต่มันไม่ติดกันนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้าง5คืนบ้างที่อาทิตย์บ้างนี่หมายถึงว่านั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งนะเนี่ยดิเคยพูดหนึ่งเพื่อนฟังที่วันหนักที่สุดในเรื่องความเพียรนี่ก็พรรษานั่นหนักจะเริ่มก้าวเข้าพรรษา10ถึงพรรษา10นี่หนักมากจริงๆเพราะมันหนักทั้งสองด้านร่างกายก็หนักมากเพราะโหมมาเต็มที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งแล้วจิตก็ควบคุมกันอย่างหนักถ้าจิตเสื่อมต้องตายนู่นน่ะมันก็เด็ดกันนะที่ถึงขนาดนั้นแล้วมันถอยกันได้ไงอันนี้หนักมากนะอย่างนั้นไปก็นี่จิตมันแน่แล้วว่าจิตนี้ไม่เสื่อมมันเป็นอยู่ในหัวใจของจนถึงขนาดลงหนองอ้อนอ้อเอาละที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันเหมือนกับนี่นะถ้าว่าเป็นง่ามเป็นไม้นี่นะมันก็เอาขึ้นไปนี่ตกปุ๊บลงมานี่ปีนขึ้นไปแล้วตกปุ๊บมาพอปีนไปตึ๊กเข้าดีแล้วที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะมันรู้อยู่งั้นที่นี่ไม่เสื่อมนั่นถึงขั้นไม่เสื่อมคือไม่เสื่อมอยู่ในขั้นของมันเนี่ยเสื่อมลงมาอีกอย่างนี้ไม่เสื่อมแต่เวลาก้าวขึ้นไปนี่มันก็ต้องก้าวตกก้าวขึ้นมาตกอย่างนี้พอตึ๊กนี่มันก็ไม่เสื่อมอยู่มันเป็นระยะของมันเวลามันยังไม่ถึงอันนี้มันก็ตกมานี่ตกมาก็มาอยู่ที่เก่านี้ไม่เสื่อมลงมานี้มานี้แล้วขึ้นมานี้พอตึ๊กนี่มันก็รู้อีกมันรู้เป็นระยะของมันนั่นแหละตอนนั้นมันพอสบายบ้างแต่มันเพลินในสมาธิสิพอท่านกินเป็นสมาธิแล้วนี่เพลินในสมาธินั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คำหนึ่งเพราะมันมีอะไรกวนใจมันจะไปคำหนึ่งไหนเข้าไปอยู่ในนั่นแล้วมันความรู้อันเดียวแน่วที่ละเอียดสุดอยู่ในนั่นนี่คือความรู้อันเดียวแน่วนั่นที่ว่าติดสมาธิมันติดอย่างนั้นมันสบายอยู่นะไม่ยุ่งอะไรเลยเช่นตาไปมองเห็นรูปพวกนี้มันก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงถ้าจิตออกมานะจิตออกมาจากนั่นนะมาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่าทางตาทางหูทางไหนก็ตามมันจะกระเพื่อมมันไม่สบายนะพอถอยทีนี้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเงียบเลยสบายนี่แหละที่ว่าติดสมาธิที่จริงเวลามันทำงานของมันจริงมันไม่มีเวลาหนาเข้ามาอะไรได้เลยเขามันจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยนั่นเขาฟังแค่ว่ามันติดอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาอะไรได้ทั้งนั้นนั่นความชำนาญมันจะกล้าสามารถพูดหรือสิมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆแล้วจะไม่พูดได้ยังไงวะใครจะว่าบ้าก็บ้าจริงว่ากันเลยเวลามันไม่เป็นจนน้ำตาร่วงก็ได้พูดฟังแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เวลามันเป็นมันติดเนื้อสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านพระอาจารย์ถึงว่าจึงกล้าพูดว่าอย่างเราท่านเนี่ยอุปนิสัยใจคอขนาดเราท่านไม่ใช่อุกติกันอยู่แล้วว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอ้ตายทิ้งเปล่าอย่ามาคุยว่างั้นคนนั่นคือคนไม่เคยภาวนาเลยนั่นมันเห็นภูมิได้นั่นเพราะเรามันเคยพัฒนาพอแล้วมันติดในสมาธิมันจะสนใจกับปัญญาเลยพอปัญญาจะเกิดว่ะเขาอยู่นั่นสุดท้ายมันก็เอาจิตทิ้งแน่วนั้นว่าเป็นนิพพานจะเอานิพนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้เราก็จะฟันนี่ให้มันได้นิพพานตรงนี้เนาะมันไม่ได้ก็สมาธิมันเป็นสมาธิมันไม่ใช่ปัญญาโน่นเวลามันถอยออกมาแล้วมันออกทางด้านปัญญานี่มันละเอียดกว่านี้จริงพอทางด้านปัญญาแล้วมันโหมันควานไปหมดเลยตีกระจายไปตีกระจายไปตีไปที่ตรงไหนมันก็ย้อนเข้ามาหาจิตหาจิตเขากิเลสจะก็จิตย้อนเข้ามานี่มันก็มาถอดมาถอนกันนี้ระงับกันที่นี่จิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปแล้วเฮ้ยนี่เนี่ยความติดสมาธินอนตายเฉยเนี่ยเอาแล้วนั่นที่ไหนมาเห็นโทษล่ะโอ้ปัญญาต่างหากแก้กิเลสเนี่ยมาที่นอนตายเฉยที่นี่ก็มันก็ไม่พอดีผมเนี่ยจะได้ออกทางด้านปัญญาออกเดี๋ยวก็ต้องเข้าไม่ได้มันไม่สนใจจะเข้าไม่ใช่อะไรนะมันเพลินแล้วก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยแน่ดูที่หลังนี่แหละที่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองโอ้ยอย่ามาคุยอย่ามาโม้ว่างั้นเลยนะก็เรามันเคยไปถ้ามันเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเองเรามันเป็นไปแล้วนี่มันไม่เห็นเป็นว่ะต้องลากออกทางด้านปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยลากอยู่ด้วยซ้ำไปว่ะมันชัดอย่างนั้นพี่อะไรมาสงสัยมันชัดในหัวใจแล้วทีนี้เวลามันออกทางด้านปัญญานั้นมันไม่มาสนใจเราทางสมาธิไม่ใช่สมาธิไม่มีนะแต่มันไม่สนใจเฉยเรื่องสมาธิก็เพราะไอ้เรื่องฐานของจิตมันก็แน่นเหมือนภูเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่มันออกทำงานต่างหากทำงานทางด้านปัญญามันไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้มันไม่อยากเข้าเนี่ยมันไม่ได้ผลได้ประโยชน์ไม่ได้ความแยบคายมันเห็นคุณค่าของปัญญา
ยังเห็นคุณค่าถึงขนาดที่ว่าตำหนิกิเลสก็นอนตายเออตำหนิขึ้นมาที่ว่านอนตายเฉยมันไม่พอดีเวลามันจะตายจริงมันก็เข้าบังคับเข้าโอ้ยบังคับนะผมก็ไม่ลืมมันบังคับถึงขนาดที่บริกรรมพุทโธทั้งที่ฐานของจิตแน่นปังอยู่นะมันเพลินที่จะไปทำงานนี่มันไม่ใช่มาเข้าสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิอะไรนะมันไม่มีแต่มันไม่สนใจจะมาเข้าพูดง่ายๆนะยิ่งกว่าการเพลินในทางด้านปัญญาเนี่ยมันที่ต้องในบังคับเข้ามาบานี้มันจะออกแล้วก็พุทโธถี่ให้มันอยู่ในฐานของมันฐานสมาธิมันแน่นปึงมันภูเขาเล่นเมื่อไหร่วะเหมือนหินน่ะแต่มันไม่ยอมมาอยู่กับหินนี่มันจะไปอยู่กับงานนั่นที่ว่ามันไม่เข้าสมาธิมันไม่เข้าจุดนี้ทีนี้พอบังคับเข้าแล้วมันเข้ามันก็มันไม่มีแล้วทำไมมันจะเข้ายากวะเป็นเพียงมันเพลินในปัญญาแล้วยิ่งต้องบังคับแล้วเอาคำบริกรรมคือพุทโธบังคับไว้ให้มันทำงานกับพุทโธนี่เนี่ยให้มันออกทำงานกับปัญญานั่นพุทโธแล้วเดี๋ยวกันทีนี้ก็พอพุทโธถี่ยิบยิบเข้าไปนี่อย่างนั้นแน่ไม่มันปล่อยอาการทั้งจิตนะปล่อยกิริยาของจิตความคิดความปรุงนิ่มลงไปถึงกึกอยู่มันก็เหมือนถอดเกลี้ยงถอดน้ำนะปล่อยงานนะพักงานนั่นปัญญาถึงขนาดนั้นมันยังจะออกอยู่นั้นน่ะเนี่ยต้องได้สติบังคับเอาไว้ไม่ให้ออกมันรสชาติมันยังสู้ทางปัญญาไม่ได้หรือไงว่าไงถึงจะมันจะมีความสุขความสบายเพราะพักงานนี่ก็ตามแต่มันยังไม่เห็นดียิ่งกว่าปัญญาเพราะมันนึกอยากจะออกอยู่ต้องได้บังคับเอาไว้นั่นถึงขั้นมันนั่นแหละมันต่างกันอย่างนั้นนะขั้นปัญญาขั้นสมาธิถ้ายังไม่เคยเห็นขั้นปัญญาแล้วก็ว่าสมาธินี่ดีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ดีติดได้ยังไงน่ะพอจะก้าวทางด้านปัญญาแล้วเรียกว่ากันผิดกันทุกสิ่งทุกอย่างผิดกันหมดกิริยาของจิตอาการของจิตทุกสิ่งอย่างมันคล่องตัวไปหมดเลยรอบตัวปัญญาหมุนน่ะให้พูดถึงฐานของจิตมันก็ยิ่งละเอียดละออเข้าไปนั่นน่ะปัญญามันเข้ามาขัดจิตนี่เองเพียงสมาธิขัดได้แค่นั้นล่ะขัดได้แค่ความสงบส่วนปัญญาเข้ามาขัดมันได้ทั้งความแยบคายละเอียดละออนั่นน่ะมันต่างกันอย่างนั้นนะเวลามันต่างกันทุกอย่างเมื่อเป็นฉะนั้นมันจึงติดทางด้านปัญญาที่มันจะเพลินจะออกอ๋อเวลามันไปเต็มเหนียวแล้วมันก็แปลกนั่นแหละนี่แหละไม่มีใครบอกมันรู้เองบางทีเราวิตกเหมือนกันนะเห็นวิตกว่าที่เราคาดเอาไว้ว่าเมื่อจิตมีความละเอียดออกเข้าไปเท่าไรแล้วการงานก็จะค่อยเบาลงจิตก็จะค่อยสบายไปเรื่อยละเอียดเข้าไปสบายเข้าไปเรื่อยแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นว่างั้นคือปัจจุบันที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงวะก็มาคิดละเอียดเข้าไปมันยิ่งยุ่งมันยิ่งฆ่ากิเลสนั่นแหละมันยุ่งกับนั่นต่างหากนะไม่จะยุ่งอย่างอื่นนะคิดละเอียดเข้าไปอะไรมันยิ่งหมุนของมันปัญญามันยิ่งหมุนของมันแล้วทีนี้มันก็มาย้อนแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะว่างั้นเราคาดเอาไว้อย่างที่เป็นอย่างนั้นจิตมีความละเอียดเราเข้าไปอะไรการงานก็จะค่อยน้อยลงก็จะค่อยสบายเข้าไปโดยดำดำเนี่ยนี่แล้วกับความเป็นอยู่เวลานี้ทำไมมันเข้ากันได้ล่ะมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นนะมันทำไมมันเข้ากันไม่ได้ล่ะอันนี้ยิ่งงานมากยิ่งยุ่งมากเนี่ยเดียวกันมันยุ่งการกุศลไม่ใช่อะไรนะนี่แหละโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้วะนั่นความจริงกับความคาดมันผิดกันนี่มันละเอียดกับปัจจัยมันยิ่งหมุนของมันนะโถเดี๋ยวเวลามันไปเต็มที่เต็มแดนของมันสุดกำลังของมันแล้วไม่ได้บอกนะไม่ได้ว่าเอาละทีนี้พอแล้วไม่เคยเป็นเลยนะมันหนักเป็นพอดีกันนั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบมันลงไปหมดเลยพอตัวสำคัญตัวสมุทัยนี่มันม้วนลงไปเรื่องเครื่องฆ่าทั้งหลายศาสตราวุธมันก็ปล่อยของมันได้ธรรมดาที่มันหมุนเป็นธรรมจักรนั้นมันก็อยู่ทั้งวันได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะบังคับให้มันหยุดนะมันพอเหมาะพอดีกันว่างั้นแต่คุณง่ายนะพอเหมาะพอดีกันไม่ที่เราว่าเมื่อไรมันจะสงบได้สักทีนะแต่ที่เราคิดเราคาดไว้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะสงบเพราะมันสะดวกสบายได้สักทีนะเพราะว่างั้นมันก็ปั๊บเอาแล้วเนี่ยหมุนมันติ้วที่มันพอชั่วขณะเราวิตกเท่านั้นหยุดลงปั๊บนี่มันก็ทำงานของมันแล้วไปอีกแล้วเวลามันไปสุดขีดสุดแดนของมันแล้วมันจะยุติของมันนี่มันก็เป็นเรื่องพอเหมาะพอดีพูดกับใครไม่ได้พูดบอกใครไม่ได้นะมันเป็นแล้วก็รู้เอง
มันน่ะพอเหมาะพอดีไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจอะไรเลยจะระงับมันอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องธรรมจักรที่มันหมุนติ้วติ้วนะมันน่ะพอเหมาะพอดีกันทุกสิ่งทุกอย่างเลย พูดได้ตอนนั้นเหรอนะจะว่าบังคับมันหยุดไม่มีเจตนาที่จะบังคับให้สติปัญญาประเภทนี้หยุดพักตัวนี่ไม่มีมันนั่งเป็นของมันเองก็เหมือนว่ามันแล้วอ้าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกแล้วว่ามันหมดความจำเป็นหรืออะไรมันก็ไม่เห็นมีเจตนาว่าหมดความจำเป็นแล้วนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกแหละมันน่ะพอดีของมันพอดีทุกอย่างเวลาเลิกเลิกอย่างนี้นะเดี๋ยวมวยมันครบ5ยกแล้วหยุดเองวันบอกเนี่ยสำคัญเลยนะแล้วที่นี่เวลามันหยุดก็เอาอีกละหยุดจนหยุดจนขี้เกียจถ้าพูดภาษาโลกมันว่าขี้เกียจหยุดเหมือนไม่มีสติปัญญาเลยที่นี่นะมันไม่มีที่ไม่เคยเป็นนะมันไม่มีมันถ้าว่าแต่โลกมันเหมือนมันไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งไหมภาวนาก็เหมือนกันทุกคนภาวนาอย่างนี้ได้เมื่อไหร่วะทีนี้มันก็ไม่เห็นตำหนิเจ้าของทีนี้มันทำไมมันถึงภาวนาแบบนี้ล่ะเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าเจ้าของคือภาวนาไปเล่นกับสัตว์ไปภาวนาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละว่าถูกไม่ถูกเออปัญญานั้นไปได้หมดนั่นไม่มีปัญญาเพียงนั้นอยู่แบบจะว่าให้มันพอเหมาะพอดีกับทั่วไปนั่นก็คือว่าเราก็อยู่ไปแบบเสื่อซ่าภาวนาก็เดินยังกรมก็เดินก็เสื่อซ่าไปนั่นแหละแบบไม่มีสติสตังค์แต่ว่าตั้งใจว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเราก็พูดออกมาว่ามันแบบเสื่อซ่าๆว่าเหมาะดีอะไรเงี้ยนี่มันมีอันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องยันกันที่เราปักติดไว้นะว่าจะมหาสติมหาปัญญานี่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ต้องเผลอไม่เผลอเนี่ยอันนั้นนะที่มันจะน่าคิดนะคือไม่เผลอเลยนี่ก็คือมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานี่เป็นองค์มรรคแน่มหาสติมหาปัญญานี่คือมรรคที่ละเอียดอ่อนที่สุดเป็นมรรคนะฟังซิไม่ใช่ความบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือเป็นมรรคไม่สติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมีการยุติได้นะทีนี้เราจะเอามหาสติมหาปัญญานี่เข้าไปใส่จิตนั่นเข้าไปได้เข้ากันไม่ได้นะจิตนั้นเป็นไงที่นี่จิตไม่อยู่ในความเผลอไม่อยู่ในความไม่เผลอแน่ที่ไม่แน่ใจก็คือบริสุทธิ์แน่นั้นเท่านั้นจะว่าไงอีกแต่เวลาจะใช้สมมุติก็ใช้ได้สติให้มีก็มีทันทีเนี่ยแต่สตินี่มีทันทีก็ดับไปได้ทันทีเนี่ยมันเป็นของอนิจจังกันแต่ร่างไม่ว่าเพราะพวกนี้เป็นโลกเป็นข้าเป็นสมมุติสมมุติไทยก็เป็นสมมุติมรรคก็เป็นสมมุติที่ผ่านจากสมมุติไทยขึ้นทุกสมมุติไทยขึ้นมาคืออะไรนิโรธมรรคผ่านทุกข์ทุกข์อะไรมาขึ้นมาคืออะไรนั่นนะวิมุตติอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าเผลอไม่เผลอนี่นั่นว่าไงมันเป็นตัวเองนั่นแหละดีพูดก็พูดอย่างเหมือนบ้าว่ะเพราะมันเป็นเขามันก็รู้เองจำเป็นอะไรต้องมาวิจัยมาพูดมันไม่มีอะไรที่จะวิจัยมันพอดีทุกอย่างเขาว่างั้นเลยก็แล้วกันพอดีมีสติก็ใช่กับพอดีอะไรอย่างนี้ไม่มีสติก็พอดีงั้นจะพอมันมีแต่พอดีหมดเลยมีสติไหมพระนานต้องมีสติไหมนี่ไงท่านเผลอสติหรือเผลอบางท่านก็ได้เป็นอะไรไปท่านไม่ได้เป็นอารมณ์อะไรนี่มันเป็นสมมุติวะอย่างที่อะไรที่เป็นที่แน่ใจก็ยังหยาบนะหรือเป็นพื้นฐานของธรรมชาตินั่นน่ะพูดได้แค่นั้นไม่ได้มาอยู่กับอันนี้นี่เอาละเลิกกันแล้วนะ